สวัสดีค่ะสายค่ะคลิปนี้นะคะจะมารีวิวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายให้ชมกันค่ะเป็นของ Nivea ค่ะซึ่งทาง Nivea ได้ส่งเจ้า Dry Skin Emergency Kit กล่องนี้มาให้นะคะด้านในว่างเปล่าเพราะว่าสายแกะใช้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวใดบ้างผลิตภัณฑ์ในเซตนี้นะคะจะมี2ชิ้นค่ะเป็นเซรั่มแล้วก็โลชั่นนะคะตัวเซรั่มคือ Nivea Body Intensive Moisture Serum SPF 25นะคะมีค่า PA บวกๆค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นโลชั่นคือ Nivea Intensive Moisture Extra Repair นะคะซึ่ง2ตัวนี้ความแตกต่างของเขาก็คือตัวนี้มีค่า SPF แล้วก็มีความเข้มข้นของวิตามิน E ถึง100เท่านะคะส่วนตัวนี้นะคะมีค่าไม่มีค่า SPF แต่มีความเข้มข้นของวิตามิน E 50เท่านะคะซึ่งใช้บำรุงผิวแห้งเหมือนกันตัวนี้จะเหมาะสำหรับผิวแห้งตัวนี้สำหรับผิวแห้งสะสมนะคะแห้งกร้านความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะสำหรับสายคือเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแห้งที่เนื้อลื่นมากอะทาง่ายแล้วก็ไม่เหนอะหนะปกตินะคะอย่างสายผิวแห้งเนี่ยสายจะค่อนข้างใช้ครีมที่เนื้อเข้มข้นเพราะเรารู้สึกว่ามันช่วยให้ผิวชุ่มชื่นนะคะแต่ตัวเนี้ยเขาทำออกมาเพื่อให้ผิวแห้งได้ทาโลชั่นที่เนื้อสบายผิวแต่ให้ความชุ่มชื่นตัวนี้สามารถกักเก็บความชุ่มชื่นได้24ชั่วโมงนะคะซึ่งเนื้อของเขามาดูทีละตัวดีกว่าตัวนี้เซรั่มนะคะจะใช้ทาตอนกลางวันมีค่า SPF นะคะแต่จะบอกไว้ว่าต่อให้เป็นครีมบำรุงโลชั่นอะไรก็ตามนะคะที่มีค่า SPF เราก็ยังต้องทากันแดดตามนะคะเพราะว่าค่า SPF อย่างเงี้ยมันจะอยู่ในรูปแบบของการเจือจางกับเนื้อครีมบำรุงมันไม่สามารถให้ประสิทธิภาพในการกันแดดได้เท่าครีมกันแดดนะคะแต่ถ้าวันไหนอยู่บ้านเนี่ยใส่ก็ทาตัวนี้เพียวๆนะคือแบบขี้เกียจไม่ได้ออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะมาดูเนื้อปึ้มเห็นไหมว่าเนื้อเหลวมากตัวนี้เป็นเซรั่มนะคะจะเป็นสีแบบขาวเนื้อลื่นๆซึมหมดแล้วอะเนื้อลื่นมากทาง่ายมากบอกเลยว่าไม่เนอะหนะนะคะสำหรับอันนี้หลอดเนี้ยหลอดนี้ใส่ใช้มาประมาณ 5-6 หลอดแล้วอะตัวเนี้ยชอบจริงๆนะคะคือเนื้อของเซรั่มเขามันจะแบบทาแล้วซึมผิวทันทีอะค่ะแล้วก็สามารถทาครีมกันแดดตามได้โดยไม่รู้สึกว่ามันหนักผิวเลยเนี่ยซึมหมดละนะสำหรับตัวนี้แนะนำเลยเชียร์เลยชอบเพราะใช้เองจริงใช้มาหลายหลอดแล้วแต่สำหรับตัวนี้นะคะนี่คือเพิ่งได้ลองใช้เพราะนิเวียส่งมาให้นี่แหละตัวนี้เขาจะเป็นโลชั่นนะคะเนื้อก็จะโลชั่นเพราะฉะนั้นโลชั่นมันจะเป็นอะไรที่เนื้อบางเบากว่าครีมกดออกมาปึ้มก็จะเป็นเนื้อเห็นปะเนื้อเหลวมากไหลลงตามมือละใช่ว่าโลชั่นเนื้อเหลวกว่าตัวเซรั่มอีกอะค่ะก็คือทาแล้วก็ซึมผิวทันทีแล้วก็เวลาทาเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเย็นเย็นมันเย็นเย็นชุ่มชื่นนะคะจะเป็นโลชั่นสักทีเดียวไหมจะเป็นเนื้อโลชั่นกึ่งเจลอะค่ะซึมหมดแล้วเช่นกันแล้วก็หลังทาทันทีเนี่ยจะรู้สึกได้ถึงความชุ่มชื่นนะคะเขาบอกตัวเนี้ยถ้าใครผิวแห้งแล้วจะต้องแบบออกเดทไปงานอะไรทันทีนะคะทาตัวนี้พวกรอยแห้งกร้านที่เป็นผิวแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะชุ่มชื่นแล้วก็ดูดีขึ้นทันตาแต่สำหรับซายจะเป็นคนบำรุงผิวตลอดอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นผิวตัวเนี่ยไม่แห้งเลยไม่เคยแห้งเป็นคนผิวตัวค่อนข้างดีมากนะคะแต่ริ้วรอยพวกนี้คือมากัดทำอะไรไม่ได้จริงๆแต่ถ้าผิวตัวนะคะจะแถมเทคนิคการดูแลผิวกายให้นะคะสำหรับทรายเนี่ยหลังอาบน้ำปุ๊บจะทาครีมทันทีคือเช็ดตัวแล้วตัวยังหมาดๆนะคะลงครีมบำรุงทันทีเลยโดยทรายจะตั้งพวกสกินแคร์เนี่ยไว้ในห้องน้ำนะคะเพราะเพื่อให้เราเช็ดตัวเสร็จแล้วจะได้ทาครีมไม่เดินออกมาค่อยๆเสียเวลาจนทำให้ผิวเราเนี่ยคลายความชุ่มชื่นไปแล้วพอมาทาครีมมันจะไม่ค่อยซึมนะคะการทาครีมในขณะที่ผิวยังชื้นอยู่อะค่ะผิวเราอะจะแอบซอบครีมลงไปได้ดีกว่ามากๆเลยซึ่ง2ตัวนี้นะคะจุดเด่นของเขาก็คือช่วยเรื่องผิวแห้งด้วยการมีส่วนผสมของวิตามินอีนะคะสูงมากกว่าโลชั่นทั่วไปนะคะโดยนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากเมล็ดองุ่นด้วยซึ่งวิตามินอีความสำคัญของเขานะคะนอกจากในเรื่องของการให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวแล้วนะคะวิตามินอีเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะก็คือการต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยป้องกันผิวจากแสงแดด
หมายความว่าถ้าผิวเราโดนแดดหรือเบิร์นนะคะวิตามิน E เนี่ยจะช่วยทำให้ผิวเราฟื้นสภาพได้เร็วขึ้นแล้วก็รู้สึกดีขึ้นนะคะช่วยเรื่องริ้วรอยช่วยเรื่องแผลเป็นช่วยหลายเรื่องมากเลยวิตามิน E มีประโยชน์ต่อผิวมากแล้วทำไมการทาผิวกายถึงต้องใช้วิตามิน E นะคะโดยเฉพาะสำหรับคนผิวแห้งเพราะอย่างผิวหน้าเราเนี่ยร่างกายเราสามารถผลิตวิตามิน E ออกมาได้นะคะจากต่อมไขมันบริเวณใบหน้าเราเนี่ยเป็นจุดที่มีต่อมไขมันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นมันสามารถผลิตวิตามิน E ได้แต่ผิวกายเราเนี่ยต่อมไขมันไม่เยอะเท่านะคะผิวหน้าสามารถผลิตวิตามิน E ได้มากกว่าผิวกายถึง20เท่าเพราะฉะนั้นการใช้วิตามิน E บำรุงผิวกายนะคะจะเป็นการช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวได้ดีมากๆถือว่าเป็นวิตามินเด่นที่แทบทุกยี่ห้อเนี่ยน่ะนิยมเอามาใส่ในสกินแคร์นะคะสรุปนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์2ตัวนี้นะคะ Nivea Intensive Moisture Extra Repair นะคะแล้วก็ Intensive Moisture Serum นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ความชุ่มชื่นแต่ไม่เหนอะหนะนี่คือจุดแข็งของตัวนี้เลยแหละโดยที่ถ้าให้เลือกได้แค่1ตัวนะสำหรับสายชอบสุดคืออันนี้ใช้มาหลายรอบอ่ะมันใช้แล้วมันชอบในเนื้อของเซรั่มนะคะแต่ถ้าใครชอบในความบางเบานะตัวเนี้ยเนื้อบางเบาแล้วก็ทาแล้วเย็นๆผิวกว่าก็ให้ความชุ่มชื่นได้ดีทั้งคู่นะคะใส่เทสทาตัวนี้นอนห้องแอร์ก็ตื่นมาผิวก็ยังคงชุ่มชื่นดีอยู่นะคะสำหรับในเรื่องการบำรุงผิวกายเนี่ยอยากให้เน้นในเรื่องความชุ่มชื่นนะคะเพราะว่าผิวที่แห้งกร้านอ่ะต่อให้ขาวยังไงอ่ะมันก็ดูไม่น่าสัมผัสนะคะอย่าลืมดูแลผิวหน้าแล้วดูแลผิวกายด้วยที่สำคัญอย่าลืมทากันแดดนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหรือผิวกายเพราะว่าแสงแดดเป็นตัวสำคัญในการทำให้ผิวเราเกิดทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นมองคล้ำริ้วรอยแห้งเสียทุกอย่างเลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณ Nivea ที่ส่งผลิตภัณฑ์มาให้ทดลองนะคะแล้วก็บอกเลยว่าตัวนี้โดนใจมากเชื่อว่าหลายคนลองแล้วจะต้องประทับใจแบบซ้ายนี่แหละค่ะสามารถหาซื้อได้ง่ายนะคะแล้วก็ราคาน่ารักน่าครบในปริมาณยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะหาซื้อได้ตามห้างทั่วไปเลยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย